และเมื่อวานก่อนนี้นะคะก็ได้เจอกับคู่จิ้นคู่จริงค่ะณเดชน์ยาย่านั่นเองคือทั้งสองคนนี้เขาเพิ่งไปทำบุญกันที่เชียงใหม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแบบเขาไปทำอะไรกันมาบ้างซึ่งภาพที่ชาวเชียงใหม่แอบถ่ายลงมาเห็นทั้งคู่ลงโซเชียลนี่นะคะต้องบอกเลยว่าหวานมากค่ะทั้งคู่ต่างคอยดูแลดีกันสุดๆนะคะณเดชน์เองก็ช่วยถือกระเป๋าให้ยาย่าขณะที่ยาย่าเองก็ช่วยลงไปพับขากางเกงให้กับณเดชน์นะคะที่สำคัญชอบมากคนที่ถ่ายรูปเข้าไปนี่นะคะซูมเห็นเล็บเท้าของทั้งคู่ค่ะทาสีเล็บเหมือนกันทุกนิ้วไปอีกนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวเลยเจอก็เลยต้องแซวแล้วก็ถามถึงโมเมนต์หวานๆครั้งนี้หน่อยนะคะว่าที่สำคัญเนี่ยจับตาดูให้ดีณเดชน์นะคะเมื่อนักข่าวถามยาย่านะคะถึงละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love from Another Star นะคะของฝ่ายชายที่จะลงจอเร็วๆนี้ทั้งคู่จะตอบว่ายังไงบ้างค่ะตกด้วยมันขึ้นไปที่วันก็พับให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าดื้อคิดว่าแบบต้องรอไว้ก่อนแต่ว่าอันนั้นยังเช้ามากอีกทั้งวันจะต้องมีกางเกงเลอะเราก็รู้สึกดีแหละอะไรเงี้ยจริงๆเราก็บอกไม่ต้องอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เป็นไรทำให้อะไรเงี้ยเราก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็แบบก็ความรู้สึกดีๆครับพี่ไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายรูปด้วยค่ะก็น่ารักดีหนูดูแล้วหนูยังยิ้มเลยเราก็ได้เห็นมุมมองของเราในอีกมุมมองนึงซึ่งเป็นมุมมองที่คนอื่นเขาเห็นอะไรเงี้ยโดนบังคับค่ะตอนแรกผมก็ว่าจะทำนิ้วเดียวนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่ามันจะไม่สวย4ชั่วโมงมันก็ไม่หวานหรอกพี่เขาก็แบบเราอาจจะไม่แบบมีคนเห็นเราแบบอะไรอย่างนี้กันเพราะว่าผมก็แบบอยากที่จะแบบใช้ช่วงเวลานั้นนะเพราะเราไปกันแค่2วันเองอะไรเงี้ยมันมีน้อยมากเลยแบบอยากแบบอยู่กับเขาเยอะอะไรเงี้ยลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love from Another Star ค่ะไม่ได้เล่นเองแต่รู้เรื่องหมดแล้วตรวจงานยี่รักเดี๋ยวว่าเขินแทนหวานแทนโอ๊ยอันนี้ยิ้มนี่แก้มบานไปถึงไหนตอนไหนแล้วคะเนี่ยเริ่มต้นข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับค่ายละครนะคะ Act Art Generation กับการผลิตละครเรื่องใหม่ลายกินรีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการฟิตติ้งละครกันนะคะโดยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ของเรากลับมาทำงานในกองละครแบบเต็มตัวค่ะหลังจากหยุดพักรักษาตัวโรคหลอดเลือดในสมองเป็นเวลา1ปีกว่าๆนะคะบรรยากาศการฟิตติ้งเมื่อวานนี้เรียกว่าจัดเต็มค่ะมีนักแสดงมาฟิตติ้งร่วม20กว่าคนเลยทีเดียวโอกาสนี้นะคะผู้จัดพี่แดงธัญญาภรรยาคนสวยก็พร้อมกับทีมงานนักแสดงนะคะก็ยังได้ร่วมกันทำเซอร์ไพรส์ค่ะอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่อ๊อฟนะคะที่มีอายุครบ58ปีไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะถึงวันเกิดทั้งทีนะคะก็เลยต้องถามกันหน่อยค่ะพี่อ๊อฟคะอยากได้ของขวัญวันเกิดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะสำหรับภาพบรรยากาศละครฟิตติ้งนะคะทางกองละครขอยังไม่เผยแพร่ค่ะโดยจะปล่อยให้ได้ชมกันในช่วงใกล้ๆวันบวงสรวงละครในวันที่18กันยายนนี้แต่ใน Instagram ของค่าย Act Art ก็ได้เผยภาพการประชุมนะคะหลังการทำฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยทำให้เราได้เห็นนักแสดงบางส่วนค่ะแน่นอนว่ามีณเดชน์ยาย่านิวชัยพลเดียนาเค้กนะคะกิกดนัยพี่บิ๊กสรุธและอีกมากมายขนทับกันมาแน่นๆน่าดูสุดๆไปเลยค่ะและอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของละครเรื่องนี้นะคะได้นางเอกคนนี้กลับมาลงละครอีกครั้งค่ะนางเอกสาวตั๊กบงกตนั่นเองค่ะที่จะมารับบทเป็นเจ้าจอมกินรีนะคะซึ่งบอกเลยว่าการกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ6ปีนะคะเป็นการกลับมาร่วมงานกับทางช่อง3ในรอบ17ปีค่ะโดยเรื่องล่าสุดที่เธอฝากผลงานเอาไว้กับทางช่อง3ก็คือเรื่องนิราสองภพนะคะเมื่อปี2545ค่ะโดยตั๊กบอกว่าตอนแรกได้รับการติดต่อมาก็ขออ่านบทก่อนแต่พอได้อ่านคาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะใจเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีเลยแล้วก็มานึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเรามีครอบครัวแล้วจะตัดสินใจคนเดียวก็ไม่ได้เลยไปถามสามีค่ะเจ้าสัวบุญชัยนะคะพอเจ้าสัวบุญชัยได้อ่านบทดูก็บอกให้ไฟเขียวรับงานทันทีเลยเพราะว่าชอบบทละครเรื่องนี้มากๆไปฟังเสียงของตั๊กกันค่ะรู้สึกว่าการที่เราจะลงเล่นแล้วกลับมาเล่นครั้งนี้คุ้มค่าที่เราจะทิ้งเวลากับลูกที่ต้องใช้เวลากับลูกจริงๆเพราะว่าก็เลยมีความซับซ้อนในตัวละครที่เราได้รับอะค่ะท้าทายมากๆเลยแหละพอเราอ่านบทเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็อ่านแค่คาแรคเตอร์ของเราก่อนนะคะแล้วก็อ่านคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบว่า
ตัดสินใจไม่นานคืออยากเล่นอันนี้ไม่นานแต่กำลังแบบเหมือนต้องไปเจรจากับทางครอบครัวนิดนึงว่าเราจะไปเล่นละครนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องหายไปสักอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ2วันอย่างเงี้ยโอเคมั้ยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเขาบอกว่าถ้างั้นขออ่านหน่อยพอเขาอ่านเขาชอบเขาชอบอีกเขาบอกว่าน่าเล่นเขาก็เลยว่าดีๆๆอยากดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากผลงานที่ละครเรื่องลายกินรีด้วยนะคะคือก็ตาก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นหนึ่งในละครเรื่องนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวตั๊กบงกตด้วยกันละกันนะคะรับรองว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมีแฟนๆรอติดตามชมกันอย่างแน่นอนค่ะ